สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่อง Kelly Channel อีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ Kelly จะพาทุกท่านมาทําเมนูประยุกต์เมนูง่ายๆไข่เจียวกระถินค่ะช่วงนี้ชะอมราคาแพงนะคะแล้วยอดกระถินหน้าบ้านออกเยอะเนาะ Kelly ก็จะนํากระถินมาเจียวแทนชะอมนะคะนี่ค่ะยอดกระถินอ่อนๆหน้าบ้านของ Kelly นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเด็ดมาเจียวกับไข่กันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะตอกไข่ใส่ถ้วยได้เลยนะคะกระถินเนี่ยกระถินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนำไปล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะเคลจะเจียวทั้งหมด4ใบเลยนะคะ4ฟองนะตีไข่ค่ะในส่วนของรสชาติเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบนะคะเคยปรุงแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นได้เลยค่ะแค่เลยจะใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงตามด้วยน้ำปลาค่ะเด็ดยอดกระถินใส่ลงไปเลยค่ะใครจะใช้วิธีการใช้มีดหั่นก็ได้นะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ เนาะแค่เลยจะเด็ดแล้วค่ะในส่วนของยอดกระถินเราไม่ต้องเด็ดใส่เยอะนะคะเพราะว่ายอดกระถินเนี่ยเมื่อถ้าเด็ดใส่เยอะแล้วมันจะขมนะคะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะใส่พอประมาณเนาะถามมาได้แบบนี้แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำไข่ของเราไปทอดกันค่ะค่ะแล้วก็กลับแถบนะคะให้เหลืองทอดให้เหลืองตามชอบเลยนะคะทะเลชอบเหลืองๆกรอบๆเนาะเดี๋ยวก็จะทอดให้เหลืองๆแบบนี้ค่ะด้านที่กลับลงไปเมื่อสักครู่นะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะไข่เจียวกระถินค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆทำง่ายๆนะคะเมนูประยุกต์เมนูประหยัดนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ